แล้วกับแอปพลิเคชันของรัฐทุกแอปนะครับไม่มีการแจ้งเตือนสักแอปน่าอายที่สุดเช็คฝุ่นของจิสดาแอร์โฟไทยของกรมควบคุมมลพิษไทยดิซาสเตอร์อเลิร์ทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแอปพลิเคชันที่มีคำว่าอเลิร์ทด้วยนะครับภาษีของประชาชนทั้งนั้นแจ้งเตือนอะไรไม่ได้เลยท่านไม่อายเขาบ้างเหรอและที่น่าเกลียดที่สุดคือการใช้เก้าอี้เจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงเครื่องมือการต่อรองการจัดตั้งรัฐบาลสิ่งแวดล้อมสำคัญมากนะครับถ้าเสียไปแล้วจะเอาคืนมายังไงท่านเขียนให้ผมทีผมยืนอยู่ตรงนี้มีอำนาจไม่เท่าพวกท่านเลยพวกท่านมีอำนาจมากมายก่ายกองแต่ดันไปใช้กับเรื่องผิดๆเล่นการเมืองเก่งแต่แก้ไขปัญหาประชาชนไม่ได้เรื่องอย่าลืมนะครับว่าใครเป็นคนให้อำนาจของพวกเรามาอายคนที่เขาให้อำนาจพวกท่านบ้างประธานสภาที่เคารพกระผมพัทระพงศ์ลีลพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตองในฐานะสมาชิกรัฐสภามี2สิ่งในชีวิตเราครับที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คืออาหารแล้วก็อากาศหายใจเราทุกคนอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีกับอาหารเรามีสิทธิ์เลือกแต่กับอากาศที่เราสูดเข้าไปทุกวันในประเทศนี้ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกวันนี้ผมจะมาพูดปัญหาที่ประเทศเราเผชิญกันมาตลอดนั่นก็คือเรื่องของ PM 2.5 เราเผชิญกันมานานและผมก็คาดหวังกับคำแถลงนโยบายของคุณแพทองธารไว้สูงมากเพราะในตัวของคุณแพทองธารเองได้เคยพูดเอาไว้ถึงความสำคัญของปัญหานี้โดยพูดเอาไว้ว่าอากาศสะอาดคือพื้นฐานชีวิตของคนไทยถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอะไรไปต่อได้คำพูดนั้นสวยงามครับแต่ทำไมถึงไม่มีความสำคัญของประโยคนี้ในคำแถลงนโยบายทำไมถึงไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ในคำแถลงนโยบายเลยไม่มีแม้กระทั่งนโยบายเร่งด่วนที่จะทำทันทีกับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายคนเห็นหน้าผมอาจจะเบื่อที่ต้องฟังกับเรื่อง PM 2.5 แต่จะให้ผมทำยังไงก็รัฐบาลแก้ปัญหานี้ไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ผมจะพูดในสิ่งที่น่าเบื่อที่รัฐบาลไม่เคยคิดจะทำและไม่แม้แต่คิดที่จะแก้เบื่อที่หนึ่งผมเบื่อที่พรรคเพื่อไทยโฆษณาหาเสียงไว้เยอะมากๆกับประเด็น PM 2.5 ถึงขั้นยกให้เป็นมหันตภัยของประเทศแต่ก็ไม่เคยคิดแก้อะไรจริงจังเลยเบื่อแรกผมพูดแค่นี้พอพูดมาเยอะแล้วเพราะทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลเพื่อไทย1ปีที่ผ่านมาพูดอย่างเดียวแต่ทำอะไรไม่เคยได้เบื่อที่สองผมเบื่อที่พรรคเพื่อไทยยกนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในนโยบายหลักถึงขั้นพูดว่าถ้าประเทศไทยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ประชาชนก็ไปต่อไม่ได้ขอหน่อยครับเนื่องจากเราอภิปรายนโยบายของรัฐบาลถ้าเราพาดพิงไปถึงพรรคคงจะพูดได้บ้างก็เขียนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการประท้วงนะครับก็ใช้คำว่ารัฐบาลเบื่อรัฐบาลเบื่อนายกเบื่อรัฐมนตรีได้แต่ถ้าถึงพรรคเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดอันนี้ผมอยากจะขอไว้หน่อยไม่อยากให้มันบรรยากาศมันนั่นไปนะครับเพราะว่าเบื่อพรรคเพื่อไทยเบื่ออะไรเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเสียดสีนะครับโอเคครับเชิญครับต่อครับโอเคเบื่อที่สองครับท่านประธานผมขอใหม่อีกรอบแล้วกันเบื่อที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งครับยกให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายหลักของพรรคการเมืองพรรคนั้นถึงขั้นพูดว่าประเทศเราถ้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ประชาชนก็อยู่ไม่ได้แต่กลับให้เก้าอี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนเก้าอี้ดนตรีที่ใช้ในการต่อรองการจัดตั้งรัฐบาลเพียงเท่านั้นคนที่แล้วไม่ต้องพูดถึงอภิปรายไป5รอบไม่เคยตอบสักรอบมาคนนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขารู้หรือยังว่าต้องนั่งบริหารกระทรวงอะไรเพราะไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งแถลงว่าจะผลักดันนโยบายราคาพืชผลทางการเกษตรเข้าครม.อยู่เลยกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหานี้มันหนักมากครับท่านประธานเพราะว่าการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก EPI ทุกประเทศ180ประเทศทั่วโลกประเทศไทยอันดับแย่ถอยหลังลงคลองเยอะมากๆ
ในปี2565เรื่องของ PM 2.5 เราได้อันดับ87อันนี้ว่าแย่แล้วนะครับในปี2567โดยแกนนำของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ท่านประธานไม่ให้ผมเอ่ยชื่ออันดับตกมาอยู่ที่151มันชัดเจนขนาดนี้มันแย่ขนาดนี้แล้วเราต้องปล่อยให้สิ่งแวดล้อมเราถอยหลังลงคลองขนาดไหนถึงจะหยุดเล่นการเมืองกับเก้าอี้กระทรวงกันแบบนี้เบื่อที่3นี่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดที่ทุกคนต้องไม่เบื่อที่จะฟังนั่นก็คือ1ปีที่พังกับ3ปีที่จะเจ๊งถ้าเรายังทำงานกันแบบนี้มีประเด็นอะไรบ้างวันนี้ผมจะยกให้ฟังกัน3พังแล้วก็ข้อเสนอแนะที่จะทำให้รัฐบาลไม่เจ๊งกับเจ้ากับประเด็น PM 2.5 พังที่1ครับนั่นก็คือเรื่องของ Digital Wallet กับงบประมาณที่ผมอภิปรายเรื่องของงบกลางในปีที่ผ่านมามาอย่างชัดเจนว่ามีหลายหน่วยงานมากๆของบประมาณงบกลางที่จะไปแก้ PM 2.5 แต่ว่าได้กลับไปเพียงแค่เศษเงินเท่านั้นทั้งที่นายกจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคนั้นได้มีการพูดไว้อย่างชัดเจนว่าจะแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยงบกลางนั่นคืองบประมาณของปี67ซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเขากักงบกลางไปทำอะไรมางบ68ครับเจอปัญหาเดิมขอพันได้ร้อยแล้วก็มาในกรรมธิการงบประมาณปี68ครับมีคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อไปทำดิจิทัลวอลเล็ตเพิ่มอีก 35,000 ล้านบาทแสดงว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการวางแผนเลยมาตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวแล้วไอ้ 35,000 ล้านบาทนั้นเอาไปทำอะไรครับเอามาจากไหนเอามาจากธกส.นั่นก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 31,000 ล้านบาทแล้วหนึ่งในโครงการที่ถูกตัดออกไปนั่นก็คือการจ่ายเงินต้นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนไร่อ้อยไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5 ตัดออกหมดเลยกับรัฐบาลที่บอกว่าให้ความสำคัญกับปัญหา PM 2.5 ถึงขั้นมีมติครม.ให้ธกส.ไปตั้งคำของบ68มาเลยเขาก็ตั้งไปแล้วแต่คุณก็ตัดเขาแล้วออกไปทำดิจิตอลวอลเล็ตเราเสียโอกาสไปมากๆนะครับและนอกจากจะเสียโอกาสแล้วเนี่ยการกระทำตรงนี้ยังจะเป็นการเพิ่มภาระของงบประมาณในปีถัดไปให้มาจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มอีกกว่าเกือบพันล้านแบบนี้เรียกว่าเสียค่าโง่ได้ไหมครับผมเชื่อว่าวันนี้รัฐบาลก็จะมาตอบประเด็นนี้แบบบ่ายเบี่ยงประเด็นที่บอกว่าการตัดงบตรงนี้มันไม่ได้กระทบกับสภาพคล่องของธนาคารไม่ได้กระทบกับภารกิจของธกส.แต่ตอนนี้เราต้องมองเรื่องความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลย PM 2.5 ก็กระทบกับเศรษฐกิจหนักมากๆยังโอนงบประมาณไปทำดิจิตอลวอลเล็ตแบบดื้อทั้งที่ของเดิมมันไม่พออยู่แล้วงบมันไม่เพียงพออยู่แล้วผมยกตัวอย่างกับเรื่องอ้อยครับทุกปีเนี่ยธกส.เขาต้องเอางบประมาณประมาณ 7,000 ล้านไปสนับสนุนชาวสวนไร่อ้อยที่ไม่เผาตันละประมาณ120บาทซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าในทุกๆปีเรามีอ้อยไฟไหม้มากกว่า24ล้านตันของเดิมมันก็ไม่พออยู่แล้วยังจะไปตัดงบใช้หนี้เขาเอามาแจกเงินแบบนี้อีกแล้ววันนี้ที่ผมต้องพูดในเรื่องของอ้อยพอดีท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงนี้พอดีผมขออนุญาตเสนอแนะท่านรัฐมนตรีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอภิปรายไปในงบประมาณวาระแรกของปี68ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมฝากเรื่องนี้เลยทํารัฐการที่จริงจังกับโรงงานที่ไม่เคยคิดจะปรับตัวรับอ้อยไฟไหม้สูงมากๆในทุกปีเราต้องมีมาตรการจริงจังได้แล้วตรงนี้ผมอธิบายไปอย่างละเอียดแล้วก็มีแผนที่ที่ชัดเจนยังไงท่านไปดูในการอภิปรายงบประมาณวาระแรก68ได้เลยยังไม่จบกับธกส.ครับกลับมาที่ธกส.กันต่อเพราะว่ารัฐบาลยังให้ธกส.เนี่ยเป็นแหล่งเงินทุนที่จะทำแผนยุทธศาสตร์ Clear Sky Strategy หรือว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสที่มาจัดการเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดนให้ธกส.เป็นเจ้าภาพในการจัดทำเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องของการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรนานาชาติเรื่องของการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับให้กับหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศแล้วก็การวิเคราะห์การปรับพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมลิสต์มายาวมากๆแต่กับงบประมาณรายจ่ายประจำของประเทศในปี67และ68แทบไม่มีงบประมาณส่วนนี้เลยจะโยนให้ธกส.เป็นเจ้าภาพหลักแต่ก็ไปตัดงบเขาเหนียวหนี้ 30,000 ล้านแล้วไอ้คำพูดที่บอกว่าถ้าไม่มีอากาศสะอาดอะไรก็ไปต่อไม่ได้ไอ้คำพูดเหล่านี้มันหายไปไหนดิจิตอลวอลเล็ตเดินหน้าต่อจนจะไม่เหลือคำว่าดิจิตอลอยู่แล้วผมยังไม่เห็นแผนงานเรื่องอากาศสะอาดของรัฐบาลเลยพังที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดนท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารเนี่ยได้พูดไว้
ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าเราต้องห้ามสินค้าที่มีที่มาจากการเผาเข้าประเทศผ่านมา1ปีสิ่งเดียวที่ประชาชนได้รับจากพรรคการเมืองนั้นคือข้ออ้างที่บอกว่าต้องรอพรบ.อากาศสะอาดทุกท่านในห้องนี้ทราบกันดีอยู่แล้วผมก็เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบ.อากาศสะอาดแล้วก็เป็นผู้ร่าง1ใน7ร่างผมพูดตรงๆเลยครับท่านประธานมันไม่ต้องรอแล้วผมก็ได้บอกรายละเอียดวิธีการแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจนไปแล้วเริ่มตั้งแต่ให้กระทรวงพาณิชย์ไปปรับปรุงประกาศนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภาษีใช้ข้อตกลงทางข้อยกเว้น WTO มาห้ามนําเข้าใช้พรบ.มาตรฐานสินค้าการเกษตรออกมาตรฐานบังคับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เผาไม่ตัดไม้ทําลายป่าแล้วไปออกเกณฑ์การส่งออกนําเข้าตามมาตรฐานฉบับนี้ผมลงรายละเอียดไปหมดแล้วแต่รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณแพทองทานเคยพูดกับสาธารณะไว้ด้วยนะครับว่ากล้าทำแน่นอน1ปีผ่านไปผมถามใหม่อีกรอบยังกล้าอยู่ไหมแล้วในส่วนของผมเองที่เป็นฝ่ายค้านผมไม่ได้พูดอย่างเดียวผมทำไปแล้วผมผลักดันในเรื่องของ due diligence ที่จัดทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะทำสิ่งรายงานที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งซัพพลายเชนหลักการ EUDR ด้านสิ่งแวดล้อมผมผลักเข้ากฎหมายของไทยใกล้จะคลอดผ่านชั้นกรรมาธิการอยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่ขยับอะไรเลยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงต่างประเทศมาตอบคำถามในกรรมาธิการงบประมาณเอ่ยกรรมาธิการสามัญเอ่ยตอบอะไรไม่ได้เลยแล้วยังมีหน้ามาแถลงว่าจะพาไทยเข้า OECDเซ็นข้อตกลง PCA กับ EU ไว้ในข้อตกลงระบุไว้ชัดเจนครับว่าต้องจัดการกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดนต้องจัดทำมาตรฐานไม่ตัดไม้ทำลายป่าตลอดซัพพลายเชนเซ็นไปแล้วไม่ได้อ่านเลยเหรอครับกลายเป็นว่าตอนนี้มีฝ่ายค้านที่ทำเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่แต่รัฐบาลกลับดีแต่พูดพังที่3ครับเรื่องไฟป่าอุปกรณ์ไม่มีงบประมาณไม่มาหน่วยงานทำงานกันเองปรับตัวกันเองผมยกตัวอย่างท้องถิ่นที่โดนตัดงบไปกว่าพันล้านในปีที่ผ่านมาครับตอนนี้เขาทำยังไงเขาก็ต้องตัดปริมาณจากเดิมที่เขาวางแผนไว้ 1,800 อบต.ตอนนี้เหลือแค่90อบต.ยกตัวอย่างแผนที่ชัดๆกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพื้นที่เผาไหม้แทบจะทั่วทั้งจังหวัด 800,000 กว่าไร่แล้วถูกตัดงบเหลือแค่นี้มีอบต.ที่ได้รับงบประมาณเพียงแค่13จุดแบบนี้แล้วไอ้ที่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องปล่อยให้ไฟป่ามันไหม้แล้วดับไปเองเหรอครับถ้าท่านสนใจกับปัญหานี้จริงๆเนี่ยท่านต้องเร่งให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ป่าทุกนั้นๆเนี่ยมันเร่งคุยกันแล้วงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรส่วนไหนขาดอย่างไรต้องเติมงบกลางไหมแล้วหน่วยงานไหนที่สามารถใช้เงินนอกงบประมาณในการมาจัดซื้อส่วนที่ขาดได้บ้างยกตัวอย่างเช่นกรมอุทยานที่เขาสามารถใช้เงินนอกงบประมาณในการมาจัดซื้อโดรนตรวจจับความร้อนในการจัดจ้างคนมาเฝ้าระวังลาดตระเวนในช่วงไฟป่าได้แล้วก็ปัญหาเรื่องของความทับซ้อนของภารกิจเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจปัญหาของรัฐบาลเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเราเห็นการตั้งงบประมาณที่มาแข่งกันเองเพราะเริ่มจากความไม่รู้ของรัฐบาลปัญหานี้มันต้องหยุดได้แล้วเพราะว่าถ้าเรายังเดินกันแบบนี้ถ้ารัฐบาลยังทำงานกันแบบเช้าชามเย็นชามแบบนี้ปัญหาฝุ่นพิษมีแต่เจ๊งกับเจ้าซึ่งวันนี้ผมจะมาพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับรัฐบาลเห็นอย่างชัดเจนว่าการทำงานมันควรที่จะเป็นยังไงกรอบการทำงานแต่ละช่วงทำยังไงให้เราพร้อมมากที่สุดเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้เพราะปัญหานี้มันกระทบกับประชาชนทุกคนและผมจะไม่ท้อไม่ว่าต้องพูดอีกกี่สิบกี่ร้อยกี่พันรอบก็ตามส่วนแรกเลยครับนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณงบประมาณในที่นี้ผมจะไม่พูดถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะมันชัดเจนว่ามันไม่เพียงพออยู่แล้วเรามาพูดกันถึงก้อนแรกนั่นก็คือเงินทดลองราชการในส่วนนี้เราต้องเดินพร้อมกัน3ทางทางแรกเราให้กรมบัญชีกลางเร่งจัดทำระเบียบทดลองราชการสำหรับ PM 2.5 ตรงนี้ผมได้อภิปรายไปอย่างชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณวาระแรกไปแล้วทางที่2ครับให้แต่ละจังหวัดหารือกับทุกภาคส่วนว่าต้องการใช้เงินในกรณี PM 2.5 กับเงินทดลองราชการนี้อย่างไรเพราะแต่ละจังหวัดเนี่ยมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเกณฑ์การใช้เงินของแต่ละจังหวัดอาจจะมีส่วนที่ไม่เหมือนกันเช่นกันทางที่3ครับให้กรมควบคุมมลพิษและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกเกณฑ์มลพิษทางอากาศออกมา3เกณฑ์เกณฑ์แรกก็คือเกณฑ์ที่จะต้องแจ้งเตือนให้กับประชาชนเกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ที่พื้นที่ต้องทำการป้องกันหรือยับยั้งภัยเกณฑ์ที่3คือเกณฑ์ที่ต้องประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ
แล้วทั้ง3ทางนี้ต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นปีเพื่อที่หน่วยงานจะได้มีความพร้อมสามารถวางแผนตามกฎเกณฑ์และกรอบที่ชัดเจนนี้เพื่อจะใช้เงินทดลองราชการเผชิญเหตุในล่วงหน้าได้งบประมาณก้อนที่2คืองบกลางท่านต้องให้แต่ละจังหวัดแต่ละกรมแต่ละกระทรวงประชุมกันล่วงหน้าวางแผนการใช้งบกลางมาล่วงหน้าเลยให้มันเสร็จภายในพฤศจิกายนนี้แล้วเสนอให้กับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ดูก่อนว่างบประมาณโครงการส่วนไหนที่เราสามารถใช้กองทุนสิ่งแวดล้อมได้หากไม่ได้เราเสนอให้กับทางครม.พิจารณางบกลางภายในเดือนธันวาคมเพราะการที่เราพิจารณาล่วงหน้ากันแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการใช้งบกลางที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะเป็นการแก้ปัญหาของรัฐบาลเองที่ต้นปีที่ผ่านมากว่าหน่วยงานจะได้รับงบกลางเนี่ยนั่งรอกันเป็นเดือนกว่าเงินจะไปถึงปัญหามันก็หายไปแล้วนั่นคือส่วนของงบประมาณมาในส่วนถัดไปก็คือเรื่องของกฎหมายเรามีพรบ.อยู่หลายฉบับมีกฎหมายลูกอยู่หลายกฎหมายที่เราสามารถออกได้แล้วแก้ปัญหานี้ได้อันแรกเลยก็คือพรบ.มาตรฐานสินค้าการเกษตรที่ผมได้พูดไปเมื่อข้างต้นเพื่อจะออกมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับข้าวโพดที่เผาแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ออกเกณฑ์ให้ผู้ประกอบกิจการเนี่ยจัดทำรายงานทั้งซัพพลายเชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศห้ามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีที่มาจากการเผาหรือตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไปปรับปรุงในระเบียบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภาษีให้ระบุเพิ่มพื้นที่แปลงเพาะปลูกให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปตรวจสอบย้อนกลับภายหลังได้เรื่องนี้ผมพูดตั้งแต่ปี2566แล้วท่านต้องเริ่มทำได้แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นปีเพื่อเดือนมกราจะได้ประกาศนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภาษีฉบับใหม่ที่ครอบคลุมในเรื่องนี้ด้วยเรื่องของสุขภาพครับท่านต้องไปรีไวซ์ไปทบทวนพรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศโรคทุกโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศให้ครอบคลุมที่สุดเพื่อที่จะป้องกันและเฝ้าระวังให้กับประชาชนของเราเพื่อให้หน่วยงานกรมควบคุมโรคศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่า PHEOC ได้วางแผนเผชิญเหตุจัดกรอบตรงนี้ที่ชัดเจนแล้วให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรักษาโรคจาก PM 2.5 ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาต่อกันที่เรื่องของไฟป่ากฎหมายเรื่องของป่าไม้ที่ดินสำคัญมากๆเพราะนี่คือกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องติดให้ถูกปัจจุบันประชาชนเราไม่สามารถที่จะปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่ากาแฟโกโก้ต้นสักปลูกไม่ได้พวกเขาต้องปลูกไม้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันอย่างเดียวแล้วนำมาซึ่งการเผาในส่วนนี้พวกท่านต้องเร่งออกกฎหมายลูกตามพรบ.อุทยานมาตรา64และ65แล้วก็พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกแก้ปัญหาให้กับประชาชนทำให้ความชัดเจนเกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วให้พวกเขาช่วยปกป้องพื้นที่ปกป้องป่าแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของการบุกรุกป่าเพราะเรามีหลักฐานภาพถ่ายของเราเทียมชัดเจนย้อนหลังไป14ปีอยู่แล้วว่าที่ไหนบุกรุกหรือไม่บุกรุกหลังจากที่เราชัดเจนเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของกฎหมายแล้วเรามาดูที่แหล่งกําเนิดกันสักนิดนึงเรื่องของภาคการเกษตรเราจําเป็นที่ต้องมีฐานข้อมูลที่ต้องบูรณาการร่วมกันทั้งกระทรวงทุกกระทรวงเพื่อจะมาแก้ไขปัญหานี้เพื่อจะใช้ฐานข้อมูลตรงนี้เป็นเครื่องมือในการใช้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมที่มันเผาทุกๆปีแล้วก็เร่งออกประกาศให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและให้ประชาชนได้วางแผนเรื่องของต้นทุนประกาศให้เขารู้เนิ่นๆเลยว่าปีนี้รัฐบาลจะสนับสนุนอย่างไรบ้างตรงนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วมาเรื่องของไฟป่าเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องกฎหมายแล้วจดกระดุมเม็ดแรกไปแล้วเราพูดกันถึงเรื่องงบประมาณนั่นคือกระดุมเม็ดที่2ต่อมาแล้วก็คือต้องให้ความรู้ให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมกันนั่นก็คือเอกชนภาครัฐท้องถิ่นและก็ภาคประชาชนในพื้นที่ตรงนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าเรายังปล่อยให้ทำงานกรมใครกรมมันกระทรวงใครกระทรวงมันแบบนี้เจ๊งอย่างเดียวแล้วในส่วนนี้หลังจากเสร็จอภิปรายแถลงนโยบายผมฝากท่านนายกรัฐมนตรีเลยประสานกับทางเอกชนจัดหาประกันสุขภาพประกันชีวิตให้กับพวกเขาให้กับคนที่ลงไปดับไฟป่าให้กับอาสาทุกคนแล้วก็เร่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สำนักปลัดไปดูเทคโนโลยีทุกเทคโนโลยีทุกหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าอันไหนที่มันสามารถใช้กับไฟป่าได้บ้างเร่งบรรจุเข้าบัญชีนวัตกรรมแล้วจัดทำราคามาตรฐานให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมกราคมส่วนต่อมาครับส่วนสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการพยากรณ์และการแจ้งเตือนอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆที่พวกท่านไม่ทำสักทีผมไม่เข้าใจจริงๆทั้งที่เรามีระบบการพยากรณ์จากสถาบันศึกษาหลากหลายที่ค่อนข้างแม่นยำเลยเรื่องของ PM 2.5
ท่านไปหยิบตรงนี้มาเอามารวมกับฐานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาวัดค่า PBL ทุกวันอยู่แล้วเราจะได้ระบบพยากรณ์ที่มันแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วการแจ้งเตือนเรื่องนี้ผมให้ความสำคัญร้อยเต็มร้อยนะครับท่านทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จแล้วรีบคิดได้แล้วว่าท่านจะใช้ระบบไหนเป็นระบบหลักในการแจ้งเตือนเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์มันช้ามาพอแล้วเพราะสองกระทรวงทะเลาะกันเองเร่งทำให้เสร็จเร็วที่สุดแล้วใช้ระบบสำรองในการแจ้งเตือนคือระบบโลเคชั่นเบสเซสเบสเพราะท่านอาจจะยังไม่รู้เรามี MOU ร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เขาแจ้งเตือนสาธารณภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่านให้กรมปภ.ไปจัดการเรื่องนี้ได้เลยแล้วให้กรมปภ.และกรมควบคุมมลพิษไปประสานกับแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Google Alert ให้พวกเขาแจ้งเตือนกับประชาชนในลักษณะเดียวกันกับที่เขาแจ้งเตือนกับกรณีแผ่นดินไหวแล้วกับแอปพลิเคชันของรัฐทุกแอปนะครับไม่มีการแจ้งเตือนสักแอปน่าอายที่สุดเช็คฝุ่นของจิสดาแอร์โฟไทยของกรมควบคุมมลพิษไทยดีซาสเตอร์อเลิร์ทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแอปพลิเคชันที่มีคำว่าอเลิร์ทด้วยนะครับภาษีของประชาชนทั้งนั้นแจ้งเตือนอะไรไม่ได้เลยท่านไม่อายเขาบ้างเหรอทั้งหมดนี้นะครับคือแอคชั่นแพลนที่รัฐบาลต้องทำมาตั้งนานแล้วผมอภิปรายเป็นหลายต่อหลายครั้งแต่รัฐบาลไม่เคยทำงานจริงจังในเรื่องนี้สักทีผมใช้แอคชั่นแพลนตรงนี้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทางทำงานของรัฐบาลต่อไปแล้วใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมส่งให้เป็นคู่มือเลยหลายคนอาจจะสงสัยมาถึงตอนนี้ครับท่านประธานรัฐบาลเขาไม่เข้าใจกับปัญหานี้จริงๆเลยหรือเปล่าผมตอบคำถามด้วยสิ่งนี้ครับนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยขออภัยครับท่านประธานนี่คือสิ่งที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งโพสต์ขึ้นมาในวันพุธที่ผ่านมาระบุไว้ว่า1ปีไม่เคยสูญเปล่ากับรัฐบาลเศรษฐาเพราะได้แก้ต้นตอ PM 2.5 ในประเทศลดการเผาอย่างชัดเจนลดได้จริงหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าว่าลดจริงหรือคิดไปเองปี2566ครับประเทศไทยมีพื้นที่เผาไหม้ทั้งประเทศอยู่ที่11ล้านไร่มาปีนี้2567พื้นที่การเผามีถึง13ล้านไร่มันลดลงยังไงครับมันไม่ได้ลดลงเลยมันเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำทำงานกันแบบนี้ไม่แปลกใจที่มันแก้ปัญหานี้ไม่ได้รัฐบาลยังโกหกตัวเองหลอกประชาชนว่าปัญหานี้มันดีขึ้นแล้วทั้งที่ความจริงมันแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำผมมั่นใจครับว่าต้นปีหน้าประชาชนก็ต้องสูดฝุ่นพิษเข้าปอดเหมือนเดิมผมอยากให้ท่านจริงใจกับการแก้ไขปัญหานี้หยุดโกหกตัวเองใส่ความพยายามไปให้สักครึ่งนึงของที่ท่านพยายามกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต1ปีผ่านมาท่านไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นเลยท่านตัดงบจ่ายหนี้โครงการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 แล้วออกมาทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแถลงนโยบายของคุณแพทองธารในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื้อหาถูกตัดทอนกำกวมไม่ต่างอะไรจากรัฐบาลของคุณเศรษฐาและที่น่าเกลียดที่สุดคือการใช้เก้าอี้เจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงเครื่องมือการต่อรองการจัดตั้งรัฐบาลสิ่งแวดล้อมสำคัญมากนะครับถ้าเสียไปแล้วจะเอาคืนมายังไงท่านเขียนให้ผมทีผมยืนอยู่ตรงนี้มีอำนาจไม่เท่าพวกท่านเลยพวกท่านมีอำนาจมากมายก่ายกองแต่ดันไปใช้กับเรื่องผิดๆเล่นการเมืองเก่งแต่แก้ไขปัญหาประชาชนไม่ได้เรื่องอย่าลืมนะครับว่าใครเป็นคนให้อำนาจของพวกเรามาอายคนที่เขาให้อำนาจพวกท่านบ้างวันนี้พวกท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลกันหมดประชาชนที่ให้อำนาจท่านมาอยู่ตรงไหนผมอภิปรายต่อรัฐบาลผมพูดถูกหลายครั้งครั้งนี้ได้โปรดพิสูจน์ว่าผมพูดผิดตั้งใจทำงานแก้ไขปัญหา PM 2.5ทำให้ผมพูดผิดทีขอบคุณท่านประธานครับ